วันที่17พฤษภาคม2566ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะแกนนําพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงจุดยืนของพรรคที่นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อผ่านทางตันปิดศวิสศว่า,วาตนไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเองขอให้ใจเย็นๆเพราะขณะนี้ยังไม่รู้ว่าเมื่อรับรองสสแล้วจะได้จํานวนเท่าใดทั้งนี้ตนไม่ใช่กรรมการ การบริหารพักจึงตอบแทนไม่ได้แต่ส่วนตัวไม่ได้มีนโยบายหรือความคิดตรงกับพักก้าไกลส่วนที่มากดดันให้สวต้องเคารพเสียงประชาชนนายสุชาติกล่าวว่าต้องเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปบ้างเหมือนเด็กงอแงกินขนมเรียกกินอมยิ้มอย่างเดียวมันต้องดูเหตุและผลผู้ใหญ่หลายพักก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วแต่ละพักมีจุดยืนมีนโยบายพักของตนเองเขาจะไปแหกข้อบังคับพักของเขาได้อย่างไรก่อนจะย้ำว่าแต่ละพักมีนโยบายและจุดยืนเป็นของตนเองที่ไปหาเสียงแม้ประชาชนจะเลือกเข้ามา 1- 2ล้านสี ก็มาเพราะนโยบายนี้พาไปช่วยคนที่นโยบายไม่เหมือนกันแล้วจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเมื่อถามว่าการที่สสจะไม่โหวตให้เป็นการไม่เคารพเสียงของประชาชนใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าเขามีแค่14ล้านเสียงจาก40ล้านเสียงแล้วถ้าคนที่เขาเลือกผมมา4ล้านเสียงเพราะเขาไม่เอานโยบายพักของนายพิธาถ้าผมโหวตให้นายพิธาแล้วผมจะกลับบ้านได้อย่างไรพร้อมขอสื่อมวลชนอย่าหลงกลเขาต้องให้ข่าวความจริงสะท้อนให้เขาฟังอย่าให้เขามองว่าเอาตรงนั้นตรงนี้มาช่วยกดดันคุณมี14ล้านเสียง งคุณก็ต้องไปจัดตั้งรัฐบาลให้ได้มันเป็นหน้าที่ของพรรคแกนนา